สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ1บาทปีหายากนะครับที่เป็นที่นิยมของนักสะสมนักสะสมหลายท่านพยายามที่จะหามาไว้ครอบครองนะครับในสภาพที่สวยที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้ธรรมดาล่ะมีราคาหรือเปล่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้หรือไม่ผ่านการใช้ก็มีราคาทั้งสิ้นครับอยู่เพียงแต่ว่านะราคาจะสูงจะต่ำนั้นนะครับดูที่สภาพนั่นเองและนอกจากสภาพแล้วยังมีเรื่องของบล็อกเป็นตัวกำหนดด้วยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ1บาทปี2529นะครับซึ่งเป็นเหรียญ1บาทรุ่นแรกที่เป็นเหรียญขนาดเล็กในรัชกาลที่9ครับซึ่งเนื่องจากเป็นรุ่นแรกและมีจำนวนการผลิตน้อยนะครับทำให้เป็นที่นิยมของนักสะสมนะฮะเหรียญนี้มีการผลิตนะครับนะถามว่าน้อยหรือเปล่านะครับผมก็คาดว่านะครับจะเรียกว่าน้อยก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าพูดถึงหายากหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าหายากแน่นอนฮะเพราะว่าเหรียญนะ1บาท2529นี้นะครับนะฮะเป็นปีที่ปนๆอยู่ในบรรดาเหรียญ1บาทนับพันล้านเหรียญเลยทีเดียวนะฮะเหรียญ1บาทปี2529นั้นมี2บล็อกนะครับมีช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวครับวิธีดูนะครับวิธีดูช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับให้คุณดูตรงนี้ช่อฟ้าสั้นนั้นนะครับเป็นรูปแบบที่คาดว่าน่าจะทำมาทีหลังครับนะจำนวนการค้นหาเจอนั้นน้อยมากๆนะครับน้อยมากนะแตกต่างกับช่อฟ้าสั้นดูให้ดีนะครับนี่คือช่อฟ้าพระวิหารนะครับนี่ช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับสำหรับจำนวนการผลิตนั้น4,200,000เหรียญนะคุณจะต้องตามหาเหรียญ1บาทนะปี29เนี่ยนะที่มีอยู่4,200,000เหรียญซึ่งไม่รู้ว่ามีการเก็บไปแล้วเท่าไหร่นะครับนะฮะ4,200,000เหรียญในบรรดาเหรียญ1บาทโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่พันล้านนะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่คือความหายากของเหรียญนี้นะฮะก็ถ้าเป็นช่อฟ้ายาวนั้นนะครับเราไม่ทราบว่าจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่อฟ้าสั้นรู้แต่ว่า2แบบเนี้ยนะฮะ2แบบนี้นะฮะมีรวมอยู่ใน4,200,000เหรียญครับช่อฟ้ายาช่อฟ้ายาวนั้นนะครับนักสะสมนะเป็นที่ต้องการมากกว่านะครับนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่หายากนะครับแต่ก็มีราคาทั้งคู่อย่าง1บาทช่อฟ้าสั้นนะครับสภาพที่ผ่านการใช้นะครับสภาพที่ผ่านการใช้ราคาร้านป้าหนานรับซื้ออยู่ประมาณ200บาทนะครับประมาณ200บาทนะฮะส่วนช่อฟ้ายาวนะครับสภาพผ่านการใช้ครับรับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่400บาทนะครับสภาพที่ผ่านการใช้แล้วถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้ล่ะนั่นคือสภาพในรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเหรียญนี้เนี่ยฮะ1บาทช่อฟ้าสั้นสภาพไม่ผ่านการใช้ราคาอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทครับส่วนช่อฟ้ายาวสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาสูงถึง800ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นเหรียญ1บาทแบบนี้นะฮะปีนี้2529ปีเดียวเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เราเล่นที่ปีครับดูง่ายๆเล่นที่ปีเท่านั้นครับนะฮะถ้าคุณมีแบบนี้คุณได้เงินแน่นอนฮะได้เงินแน่นอนครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากว่าคุณจะต้องบล็อกนั้นบล็อกนี้นะครับไม่เกี่ยวครับคุณได้เงินแน่นอนเพียงแต่ว่าเรื่องของบล็อกนะฮะจะมาเป็นตัวกำหนดนะฮะราคาของเหรียญที่คุณจะได้เพิ่มมานั่นเองก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากลองหาเหรียญค้นหาเหรียญมาขายนะครับบอกเลยว่าร้านป้านันรับซื้อจริงเราไม่ได้โกหกครับถ้าคุณคิดว่าเราหลอกลวงนะฮะเราสร้างกระแสให้เกิดความวุ่นวายแจ้งความได้เลยครับนะฮะแจ้งความจับร้านป้านันได้เลยอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าเรารับซื้อจริงๆไม่มีการโกหกแน่นอนครับและเหรียญนี้ถ้าคุณไปเซิร์ชข้อมูลใน Google นะครับคุณจะรู้ว่านะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมจริงๆก็ฝากด้วยนะครับร้านปานันนะฮะสามารถโทรเข้ามาก่อนได้นะครับ0540673303ในช่วงเวลาทำงานคือ 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นอกจากนั้นไม่ต้องโทรมาครับไม่มีคนรับนะฮะ
ก็หรือว่าคนสามารถติดตามใน Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ได้นะฮะแล้วก็ส่งรูปเข้ามาให้ทีมงานประเมินราคาก่อนได้นะครับถ้าพึงพอใจก็ขายถ้าวันนี้ราคายังไม่ถูกใจคุณยังไม่ต้องรีบขายก็ได้ครับรอราคาขึ้นนะฮะยังไงว่าร้านเราก็ไม่หนีไปไหนอยู่แล้วครับผมนะฮะขอให้คุณชัวร์เมื่อไหร่ค่อยขายเราได้นะครับสวัสดีครับผม